สวัสดีครับพบกับคิดอินเวนเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเปรียบเทียบกันครับโทรศัพท์รุ่น Pocophone F3 ที่เป็นรุ่น RAM 6 Storage 128กับรุ่นที่เป็น RAM 8 Storage 256เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนครับจะเป็นยังไงไปดูการทดสอบได้เลยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวลองปิดเครื่องดูนะครับว่าใครเปิดเครื่องได้เร็วกว่ากันครับตอนนี้ก็แบตเท่ากันนะครับแล้วก็ใช้เครือข่าย Wi-Fi เดียวกันนะเดี๋ยวผมขอปิดเครื่องก่อนนะโอเคเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันนะฮะ3 2 1เดี๋ยวนี้ขึ้นมาก่อนนะแรม8เสร็จก่อนนะครับตามมาด้วยแรม6นะฮะต่อไปก็เป็นการทดสอบนะครับโดยใช้แอป AnTuTu นะครับทั้ง2เครื่องนะครับผมก็รันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ผลคะแนนตามนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแรม6นะคะแนนจะน้อยกว่าอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะส่วนมาดูแรงกันบ้างครับของดูของแรม8ก่อนครับแรม8อยู่ที่อันดับที่19นะครับส่วนแรม6นะครับอยู่ที่อันดับ33ครับก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะนะฮะอาจจะเป็นเพราะแบบคะแนนมันซอยย่อยมากก็ได้นะครับมาต่อกันที่แอป Geekbench 5นะครับตอนนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะเดี๋ยวเปิดอันทุกตู้เท่ากัน3 2 1โอเคมารอกันครับฝั่งแรม6เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวนะได้ไงผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกี่ยวกับที่มันมีเมสเซจเด้งมาตะกี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผลคะแนนน่ะมันฝั่งแรม6เยอะกว่าเฉยเลยนะครับทั้งซิงเกิลคอร์แล้วก็มัลติคอร์นะเฮ้ยแปลกยังงงอยู่เลยนะครับซิงเกิลคอร์นะครับฝั่งแรม6ได้ไปอยู่ที่998คะแนนนะครับส่วนซิงเกิลคอร์ฝั่งแรม8ครับได้ไปอยู่ที่991คะแนนซิงเกิลคอร์ฝั่งแรม6เยอะกว่านะครับมัลติคอร์ก็ด้วยนะครับมัลติคอร์ฝั่งแรม6ได้ 3,193 คะแนนครับส่วนแรม8มัลติคอร์ครับได้อยู่ที่ 3,131 คะแนนครับงงเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับด้วยการเปิดแอปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่แอปแรกครับ CapCut ครับ3 2 1ไปนะครับ Kai Master นะครับ3 2 1พร้อมๆกันเหมือนกันนะครับไปแอปต่อไปครับ Photoshop นะครับ3 2 1โอเคแอปต่อไปนะครับ Align Motion ครับ3 2 1พร้อมๆกันเหมือนกันเลยอ่ะ Word ครับ3 2 1โอเคครับต่อไปก็เป็นหมวดเกมนะครับอ่ะก่อนก็ได้3 2 1แรม8มาก่อนนะฮะมาต่อกันที่นี่ ROV นะครับ3 2 1โอเคพร้อมๆกันเลยนะแต่แรม8มาก่อนต่อกันที่ Accuracy นะครับ3 2 1โอเคแน่นอนครับแรม8มาก่อนนะต่อไปโรบล็อกนะครับ3 2 1ต่อ
ก็เป็นหมวดแบบที่มันต้องแบบใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอีเมลก่อนก็ได้ครับ3 2 1มาก่อนนะต่อไป Chrome ครับ3 2 1พร้อมๆกันนะครับYouTube ครับ3 2 1อันนี้มาก่อนนะโอเคเป็นต่อไปก็เป็นแอปที่แบบว่าต้องใช้กล้องนะครับ3 2 1อันนี้มาก่อนนะต่อไปครับแปลภาษานะครับ3 2 1Photomat ครับ3 2 1พร้อมๆกันอีกเช่นเคยครับเรามาเปิดแท็บใน Chrome กันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดมาก่อน19แท็บนะครับแล้วลองดูว่าแท็บที่20นะใครจะเร็วกว่ากันนะโอเค19เท่ากันแล้วนะฮะลองดูนะผมพร้อมกันเลยนะ3 2 1ลองเข้า YouTube แท็บที่20นะครับ3 2 1ฝั่งนี้มาเร็วกว่านะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบวันนี้นะครับการทดสอบวันนี้ก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับยังไงแรม6 storage 128ก็เหลือใช้แล้วนะครับส่วนใครที่เป็นสายแบบว่าชอบถ่ายรูปอัดวิดีโอนะครับโหลดเกมเยอะๆนะครับก็ต้องรุ่นแรม8 storage 256นั่นเองนะครับแต่ว่าน้องผมเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็มีเกมเยอะนะครับ128นี่ก็จะไม่พอแล้วนะครับก็สำหรับใครถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์หรือกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ